นิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula for Wheels ทุกต้นเดือน Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแกร่งกว่าคุ้มค่ากว่า02-751-9588 Pit and Go สาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีด Common Rail มาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถ Common Rail ญี่ปุ่นทุกยี่ห้ออะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินตอนรับผู้ชมกลับมากับรายการนิสปิดท็อคทางสปีดชาแนลทูวิชั่น691นะครับผู้ชมสามารถติดต่อพวกเราได้2ช่องทางครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-530-9496-98 SMS ครับ482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยข้อความนะครับขอบคุณ Run Stop เบรกมั่นใจใช้ Run Stop ครับ02-224-6580-2ขอบคุณสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกิโลเมตรที่10ขาเข้าครับขอบคุณฝาครอบนิรภัยในรถยนต์ครับ Rido Tech มาเปิดสายนะฮะเขาถามว่ากล่อง ESI อ่ะพี่ EIS EIS นะกล่องเสียสามารถซ่อมได้ไหมไม่ได้ฮะไม่ได้คือกล่องอะไรมันคือกล่องอะไรฮะกล่องไอ้พวกเกี่ยวกับพวกกล่อง EAS เป็นกล่องเกี่ยวกับพวกระบบคอนโทรลคอนโทรลคอพวงมาลัยอะไรพวกเนี้ยคอนโทรลของกุญแจโหยากส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยซ่อมกันใช่ไหมครับ Mercedes-Benz A170W169 อวังการ์ดน่าใช้ไหมครับ Benz A Class ที่หน้าตาเหมือน Honda Jazz นะครับ Honda Jazzลูกเอตัวแรกอะที่ผมเห็นตอนนี้ผมเห็นเขาจอดขายริมถนนเต็มหมด 4-5 คันเลยไม่มีราคาเลยก็เหลือคันนึง 300,000 กว่าบาทป่ะถูกกว่านั้นแหละจะเผื่อจะถูกกว่านี้อีกตัดเข้าแต่เขาบอกว่าอะไรไม่ค่อยมีอะไรต้องเอฟเฟคใช่มั้ยอะไร170ไม่หายากครับไม่ค่อยมีบ้านเราจะเป็น170ไม่ค่อยเป็น200ถ้าเป็น200ยังพอมีลุ้นยังพอมีลุ้น170เนี่ยหายากตัวนี้แล้วทำไงตอนนี้เขาบอกตอนนั้นเบนซ์เอาเข้ามาขายด้วยใช่มั้ยใช่ครับแล้วแล็กก็มีปัญหาอีกรั่วแล้วไฟฟ้าอีกโอ้โหอย่าไปยุ่งกับมันเลยดีที่สุดดีสุดนะวันนี้เนี้ยเบนซ์ W203480ตาถั่วครับยังน่าใช้ไหมก็ตัวนี้ต้องเป็นดีเซลเป็นดีเซล20 CDI น่าใช้มากครับตัวนี้ราคาก็วันนี้ก็ 3-4 แสน 3-4 แสนประมาณนี้เองครับปี0405น่าใช้กับดีเซลครับแต่เป็นเครื่องบินซินก็ตอนนี้เอามาก็พวกซุปเปอร์ชาร์จก็ค่อนข้างที่จะดังนะครับแต่ซ่อมได้ซ่อมได้แต่ว่าก็หลายหมื่นอยู่เหมือนกัน 3-4 หมื่นอยู่นะครับอ่านิดนึงก่อนจะไปรับสาย S60 เบนซินหรือดีเซลเนี่ยคุณมนูนดีเซลนะครับคุณมนูนถามมาดีเซลครับชั่วโมงนี้นะยังไงก็ต้องดีเซลนะ Volvo S60 คือดีเซลขับมันสนุกแต่ถ้าเกิดว่าเบนซินได้เป็นแฟกฟิลก็คือเติม E85 ได้ครับสมบูรณ์นะครับอ่ะขออนุญาตรับสายคุณเบิ้มฮะสวัสดีครับคุณเบิ้มครับสวัสดีครับท่านพิธีกรทั้ง3ครับ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 อยากทราบพอดีรีโมทของจิ๊บชลกีรุ่น2005มันเสียครับจะมีที่ซ่อมที่ไหนบ้างครับช่างหมิงครับอยู่แถวไหนครับสะพานควายครับตรงข้ามโรงพยาบาลเปาโลสะพานควายครับลงสายลง BTS อยู่ติด BTS สะพานควายครับอ๋อครับแล้วต้องเอารถไปไหมหรือเอาเฉพาะรีโมทพี่เอาเบอร์ไปดีกว่าครับเดี๋ยวผมเอาเบอร์ให้ครับได้ครับเดี๋ยวขึ้นที่หน้าจอได้ไหมครับเดี๋ยวผมบอกพี่จดเลยครับนะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวพี่บอกกันดูเบอร์ให้อยู่ได้ครับเบอร์อะไรครับเซิร์ชใน Google ก็เจอช่างหมิงช่างหมิงครับช่างหมิงเบอร์อะไรครับ089 089 078 078 0181 0181พี่โทรหาช่างหมิงก่อนนะครับว่าพี่เราไปฟังว่าเป็นอะไรเสร็จแล้วเนี่ยช่างหมิงมี2วิธีครับคือ1ถ้าพี่ขับรถไปหาแกได้ก็ไปถ้าพี่ไปไม่ได้เขาวิ่งมาช่างมาทำให้ถึงบ้านครับอ๋อได้ครับบอกว่าจากสปีดชาแนลบอกผมแนะนำมาช่างหมิงได้ครับขอบคุณมากครับครับพี่ฮัลโหลขอถามอีกนิดนึงได้ไหมครับได้ครับแล้วถ้ากล่องสมองกล PCM ของรุ่นนี้เสียจะหายากไหมครับเชลกีตัวไหนนะพี่2005ครับเชลกีหรือแกนเชลกีเชลกีเฉยๆครับเชลกีเฉยๆ 2,500 ยังพอมีของครับอะไรเก่าเชลกีมีเยอะมีฮะไปต้องไปหาที่ไหนฮะเข้าไปหาในเชลกีขับครับเข้าไปที่เว็บไซต์เชลกีขับ .com อ๋อครับแล้วเขาจะมีพวกร้านอะไหล่เชลกีพวกนี้พี่แฝงอยู่ในนั้นแล้วหาไปในถามเขาเลยก็ได้พี่ว่ากล่องนี้เสียซื้อที่ไหนจะมีคนแนะนำพี่เลยได้ครับมีร้านที่เป็นพวกซ่อมจี๊ปฮะจี๊ปบ้านจรันอะไรพวกนี้เขาจะสายเชลกีโดยตรงอยู่แล้วเยอะแยะครับแต่ถ้าเป็นแกนจะปวดหัวหน่อยครับ
ขอบคุณมากครับตอนนี้มีซ่อมได้แล้วครับส่วนใหญ่ก็จะมีร้านรับซ่อมบางร้านนะครับครับครับอ๋อถ้าเราไม่ซื้อตัวใหม่ตัวเก่าก็อาจจะซ่อมได้ใช่ไหมครับครับแต่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พวกนี้ส่วนใหญ่เขาไม่ซ่อมฮะคือถ้าซื้อได้ซื้อเปลี่ยนเลยจบอ๋อครับครับครับแต่มันไม่ค่อยมีอะไรชาลากีมันพื้นฐานมากเลยมันบื้นๆมากเลยกล่องตัวนี้ไม่น่าจะจุกจิกอะไรด้วยเสียง่ายๆครับโอเคนะครับครับโอเคนะครับเบิร์มครับครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเบนอีคาร์ฟ W211ปี03ครับ03211แล้วเหรอตัวแรกครับมีกลิ่นน้ำมันเบนซินในห้องโดยสารก็แสดงว่าท่อมันรั่วก็คือส่วนใหญ่จะเป็นลูกลอยในเบาะหลังนะครับ อยู่ตรงเบาะหลังต้องแกะเบาะหลังออกมาแล้วก็จะเจอลูกลอยนะฮะสองข้างโดยส่วนใหญ่จะเป็นเดือยหักนะครับจะเป็นเดือยที่เข้าที่ออกจากปั๊มติ๊กหักนะครับกรอบแตกร้าวหรือว่าจะเป็นโอลิงคอถังของลูกลอยก็จะมีอยู่ประมาณนี้เองครับไม่มีอะไรยางคอถังนะยางคอถังไม่ใช่คอถังบนนะคอถังอยู่ใต้เบาะคอปั๊มติ๊กอ่ะมันจะเป็นถังน้ำมันอยู่ด้านหลังใช่ไหมบางทีก็อาจจะต้องดูยางคอถังบนด้วยนะบางทีก็อาจจะต้องดูยางคอถังบนด้วยก็มีส่วนอายุมันเก่ามากกลิ่นก็ย้อนเข้ามาได้ฮะยางที่เติมน้ำมันอันนั้นก็มีส่วนเป็นไปได้เหมือนกันนะครับงบ400,000 BM ตัวไหนดีครับแบบจบเลยงบ400,000นะครับ BM ตัวไหนจบตัวไหนE46 300i โอ้ยมันเก่ามากแล้ว E46 มันเหลือเยอะแยะเลย 300,000 กว่าเองเอาขยับใหม่กว่านั้นหน่อยนี่ 400,000 มันได้อะไร90ก็ซื้อไม่ได้ราคาไม่ได้ซื้อ3 E90 ก็ซื้อไม่ได้ BM มันไม่ค่อยจบเลยไม่จบถ้าดาวสมบูรณ์ที่สุดอ่ะก็ต้อง E46 323ตัวสุดท้าย 400,000 มันได้ท่าของศูนย์ดีแล้วนะเดี๋ยวนี้ราคามันล่วงมัน60 400,000 ท้วนซื้อไม่ได้มัน 400,000 กว่าใช่ถ้าจะเอารถดีนะเอาปีใหม่เลยรุ่นใหม่ๆเลยคือถ้าย้อนลงไป46มันเก่าไปมันโกจะไม่จบแต่ซื้อ E60 ซื้อโมงนี้ก็ซื้อมาซ่อมงั้นก็เป็น320ดี320ดี E90 ก็มีประมาณ50กว่าก็เคยเห็นมีก็มี40 ปลายเพิ่มเป็นแสนถ้าวันนี้400,000เอาแบบจบสมบูรณ์นะคือ E46 323i SE Special Edition ตัวสุดท้ายใช่แต่มันจะจบไหมดูที่ใหม่ด้วยถ้าใหม่เป็นหลายแสนก็ไม่ไหวนะหรือว่าเจอ330ใช่เจอ330ใช้น้อยอ่ะถ้าจบครับหรือไม่ก็ลงเป็นสูงสุดคือสามัญเลยแบบซื้อแบบ300,000กว่าบาทอ่ะ E46 อ่ะแล้วก็มาเก็บทำเอาโอ้โหมีตังแสนอีกแสนนึงถ้าอยากขับ BM จริงๆนะใช่ตังอีกแสนนึงอ่ะเอาไปเก็บทำคันที่เราได้มาสภาพก็ขอเป็นไฟยกขึ้นไปแล้วกันบอดี้ไหนก็ได้ก็ดูใหม่น้อยสภาพมันดีไม่ติดแก๊สมาแล้วเด็ดห้ามเด็ดขาดเลยนะห้ามเด็ดขาดเลยเพราะว่า BM เนี่ยถ้าติดแก๊สมาเนี่ยจบไปเลยครับซ่อมกันอ้วกเลยครับ C350 กับ BM 350ปลั๊กอินทั้งคู่ครับคือ C กับ Series 3 Mercedes-Benz C350 เนี่ยกับ BM Series 3ตัวปลั๊กอินทั้งคู่อ่ะวิ่งไหนจังหวัดดีคันไหนดีใจผมชอบ C350 นะผมชอบตรงที่ว่า C350วันนี้บอดี้มันใหญ่มากนั่งสบายครับถ้าเทียบกับตัว F30 นะผมว่ามันผมชอบ C ใหม่ผมว่า C ใหม่มันลงตัวแล้วก็ดูดีมีชาติตระกูลแล้วก็ใช้ยาวๆปลั๊กอินผมว่า C ดูได้เปรียบกว่า BM C3ว่าหลังๆ BM ดรอปเยอะนะดรอปเมื่อก่อนเนี้ยเบนซ์กับ BM เนี่ยจะผัดกันคนละรุ่นจ้ะออกมาโฉมนี่ BM น่าเล่นกว่าบีอันนี้เบนซ์น่าหลังๆมาช่วงหลังๆมานี้มันรู้สึกเบนซ์จะไปไกลนะ BM มันยึดติด BM มันไม่มีอะไรแปลกใหม่ซีรีส์7ก็ไม่มีอะไรแปลกใหม่ออกมาใหม่ก็เหมือนเดิมเชียคือเขาก็มีเรื่องเทคโนโลยีนะแต่ว่าในเรื่องบอดี้หน้าตามันผมว่ามันยังธรรมดาเลยคือ Mercedes Benz เดี๋ยวนี้มันเน้นหนุ่มสาวละซื้อง่าย BM เขาก็พยายามซอยรุ่นลงมานะเขาก็มีซีรีส์1ซีรีส์4อะไรซีรีส์ออกมารองรับวัยรุ่นเหมือนกันแต่ว่าผมว่ามันสู้เบนซ์ไม่ได้ผมว่าทีมออกแบบเบนซ์ตอนชั่วโมงนี้แข็งนะเบนซ์ผมว่าเบนซ์หน้าตามันออกมาดูดีอย่าง GLA นี่ขายระเบิดเลยนะ250 Urban ตอนนี้เทน้ำเทท่าเลยใช่ไหมมันกลายเป็นแบบว่า2ตัวนี้นะวันนี้ถ้าต้องเลือกผมก็เลือก4350อนาคตไกลกว่าเวลาเบื่อจำหน่ายออกนะใช่ก็ไงก็ได้ราคาเมื่อก่อนเบนซ์กับ BM มันคู่กันครับทุกวันนี้ผมว่าเบนซ์ 4 กับ BM 43เนี่ยนะเมื่อก่อนนี่มันอะไรก็ได้ใช่อะไรก็ได้มันได้เหมือนกันหมดแต่ว่าวันนี้
เป็นผมก็ไปซีสามพอไปมองเรื่องราคาขายต่อไปเรื่องดูเรื่องเรื่องมันคะแนนเนี่ยที่เมื่อก่อนเนี่ยซ่อมพอกันแต่ปัจจุบันผมว่าเบนซ์ซ่อมถูกกว่าใช่กลายเป็น BM ยังแพงอยู่ใช่เซอร์วิสดูแลรักษานะครับประมาณนี้แล้วกันครับมาต่อรถเบนซ์กันต่อเยอะมากเคลียร์รถเบนซ์ก่อนเดี๋ยวพี่หมอไม่อยู่ไงซีสองร้อยเดี๋ยวพี่204กับ360 IF 30ลบล้านห้ามันได้ถึง205แล้วนะงบล้าน5เนี่ยได้205เลยตอนนี้205แล้วครับก็ถ้าเป็นผมผมไป4200 205ครับถ้ามีตังค์มาล้านกว่าบาท205ยังได้ใหม่ๆอยู่เลยนะใช่โฉมยังไม่เปลี่ยนอะไรมากมายเลยได้4คาร์ดปี2012 2011แล้วอ่ะครับมา BME 34 E 39ตัวไหนน่าเล่นหน่อยกันครับใช้งานในเมืองออต่างจังหวัดบ้างกลับไปเล่น E34 นะครับครับเล่นนกแก้ว E34 E39 ซีรีส์5ไม่ไหวอ่ะ3528ตอนนี้มันรวนเหลือเกิน E34 มันไอ้นี่ซีรีส์5ซีรีส์5ถ้า E36 นี่นกแก้ว34ก็ไปเล่นโอ้โหมิกน้อยก็เก่าไปไม่ไหวไม่ไหวนะรวนปวดหัวพอๆกับซีรีส์ไอ้ตัวนึง E3 E39 ก็เป็น5ใหม่5328มันพอกันสองตัวนี้แต่ว่าถ้าต้องเลือกผมก็เลือก E39 ถ้าไม่มีช้อยแล้วนะถ้าอยากขับ BM ซีรีส์5จริงๆนะE39 ก็โอเคอยู่อาจจะเป็นครึ่งตรง39แต่ต้องหาตัวไฟนี่แล้วนะไฟโดนัทขึ้นปี2000ขึ้นแล้วนะExecutive ตัวสุดท้าย523 Executive อ่ะหรือไม่งั้นสุดท้ายก็สูงสุดคือ3มันก็เป็นเครื่องตรงเครื่องเจไปนี่ตากล้องเราก็ใช้อยู่เครื่องเจก็ลองดูก็ถ้าอยากใช้ขับบอดี้นี่จริงๆนะนะครับ E 200 Elegant Compressor 201ครับไมล์แสนสามแล้วราคาเท่าไหร่ถึงจะซื้อได้ครับแล้วก็ยังน่าใช้ไหมพี่หมอมีข้อเสียอะไรบ้างค่าซ่อมค่าอะไรเป็นไง E 200 Elegant Compressor 01ไมล์แสนสามปี01 E 200 Elegantมันกำกึ่งตาถั่วแล้วกันเนี่ยมัน 2,001 นะตัวไหนพี่ 2,001 ไง E 200 อ่ะ E 200 E 200 2,001 เหรอ Elegant Compressor ตาถั่วจะเป็นเอ้ยตากลมตัวสุดท้ายไหมนะเชน E นะ E Class เหรอ E 200 E 200 ตากลม E 200ตากลมตากลมไหมนะเชนตาเล็กใช่ครับเป็นตัวเฟรนลิฟแล้วตัวนี้เป็นเครื่องฝาแดง E 200ตัวนี้ราคาเท่าไหร่นะไม่เขาบอกไม่แสนสามไม่แสนสามคนจะราคาประมาณเท่าไหร่ไม่แสนสามถือวิ่งน้อยนะวิ่งน้อยถือว่าวิ่งไม่เยอะกับตัวนี้แล้วก็เรื่องของตัวเครื่องฝาแดงตัวนี้ก็ตอนนี้ก็เรื่องซ่อมได้หมดแล้วก็พวกซูเปอร์ชาร์จคอมเพรสเซอร์มีปัญหาก็ซ่อมได้ซ่อมได้แล้วแต่ไม่แสนสามซูเปอร์ชาร์จยังไม่ผ่านใช่เพราะว่าปืนยังไม่แตกเพราะวิ่งน้อยวิ่งน้อยอย่างนี้คนได้ราคาเท่าไหร่ซื้อราคาประมาณตัวนี้200,000กว่าบาทนะซื้อก็200,000อยู่200,000กว่าบาทต้นครับแต่อาจจะเรื่องของที่ไม่ค่อยได้รับความร้อนเท่าไหร่กับไอตัวฝาครอบวาล์วอ่ะจะเป็นสีแดงๆอ่ะคอมเพรสเซอร์มันจะลอกตะกั่วใช่มั้ยมันจะลอกอ่ะเพราะเห็นมันลอกอ่ะมันโกงนั่นแหละโดยส่วนใหญ่นะครับก็ไปซื้อเชียงกงเอามีฝาเปลี่ยนที่เชียงกงมีแต่ก็ซื้อได้นะครับถ้าราคา200,000กว่าบาทมีอะไรน่ากลัวมั้ยตัวนี้ไม่มีครับตัวพวกแหลกพวกอะไรก็พวกนี้ก็ซ่อมได้หมดละก็ไม่มีอะไรมากนะฮะตอนนี้ก็จะเป็น5เกียร์แล้วเป็นเกียร์ไฟฟ้า5สปีดแล้ว FL อ่ะพี่ R 230น่าเล่นไหมค่าซ่อมแพงไหมก็ปีประมาณสัก07-08นั่ง R230 ก็ไฟกลมไฟถั่วคู่ไฟกลมคู่อ่ะใช่ครับแต่ตัวนี้ก็ไม่ค่อยใช้ตัว320นะวิ่งดีนะวิ่งดีวิ่งดีขับดีแล้วก็ตัวนี้พอมันเป็นมันเงียบลงแล้วก็มันเป็นประตูไฟฟ้าเป็นหลังคาเหล็กหลังคาเหล็กใช่ครับแล้วก็จริงๆแล้วมันก็ไม่ค่อยงองแงนะแต่บ้านเรา500เยอะแต่ตัวนี้จะไม่ค่อยฮิตเท่าไหร่เพราะว่าหน้ามันไม่สวยนะเพราะว่าหน้ามันไม่โดนหน้ามันจะเป็นแมคลาเรนก็ไม่ใช่หน้ามันจะใหม่ไหมตัวใหม่ก็ไม่ใช่เพราะกลางเก่ากลางใหม่มันเป็นยุคไฟกลมอาราวาสยุคเนี้ย230เนี่ยใช่ครับถ้ามันมาเหมือนหน้า F1 ในพวกไอตัวนักการเรียนนะสวยนะ SLK หรือหน้าแบบ SLK นะเอามาโดนเลยล่ะผมเห็นบางคนเขาไปแปลงหน้าเป็นแบบเหมือนแมคลาเรนใช่ใช่ป่ะผมเห็นหลายคนเขาไปทำนะมันก็ดูแบบเพราะท้ายมันสวยมาก
ท้ายโอเคท้ายโดนใช่ป่ะแต่หน้านี่ไม่โดนเลยหน้าไม่โดนตอนนี้ราคามันก็เลยลงมาวันนี้คันหนึ่งประมาณเท่าไหร่พี่ล้านไปปลายตอนนี้ล้านไปปลาย2ล้านนิดนึงนะอยู่ที่ปีล้านปลาย2ล้านต้น2ล้านต้นประมาณเนี้ยตัวเนี้ยแต่จริงอนาคตตัวนี้กับตัว129 129น่าเก็บกว่านะใช่อนาคตมันเพราะว่าตอนนี้129เป็นรถคลาสสิกแล้วมันลงมานะครับลงมาก็ไม่แพงนะตอนนี้ร้านซื้อเขาเก็บกันแล้วอะทำเก็บเดิมๆกันแล้วใช่ครับอ่ะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Talk ครับ